ในการขายอุปกรณ์การแพทย์เนี่ยหลายคนตั้งคำถามเลยว่าขายไปแล้วกี่ปีแล้วมันจะคุ้มไหมเนี่ยเชื่อไหมว่าในการขายแล้วเนี่ยในการใช้งานของเครื่องมือแพทย์ที่นำวัดขายไปเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้งานของโรงพยาบาลยิ่งมีปริมาณการใช้งานเยอะแปลว่าในกลุ่มของคอนซูมจะใส่เข้ามาเยอะเรื่องของต่อรอบการใช้งานนะครับในช่วง3ปีที่ผ่านมาถ้าไปดูตัวเลขของกลุ่มนี้จะโตขึ้นเยอะเลยโดยเฉพาะช่วงโควิดเนี่ยแปลว่าจากเมื่อก่อนใช้2รอบต่อวันช่วงโควิดจะใช้10รอบเลยบางทีเทรนด์ที่โตขึ้นเนี่ยการรักษาพยาบาลที่มากขึ้นหมายถึงการดูแลคนไข้ที่มากขึ้นตามไปด้วยเพราะวันนี้เองในพอร์ตโฟลิโอนวัดเองเราครึ่งนึงเป็นเรียกว่าเป็น stableRevenue ที่เราสามารถที่จะคาดเดาแล้วก็สามารถที่จะ generate ในกลุ่มนี้ให้ถี่ขึ้นได้นำวิวัฒน์เนี่ยเป็นธุรกิจครอบครัวจริงๆก็ปีนี้เป็นปีที่53เราก่อตั้งเมื่อปีประมาณ1970นะครับตั้งแต่รุ่นคุณปู่นะครับวันนี้เองก็ครบรอบประมาณ53ปีนะครับก็เป็นธุรกิจที่ผลิตเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ตั้งแต่ต้นเลยนะครับตั้งแต่ตัวแรกที่คุณปู่ทำก็เป็นเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวกับเรื่องการฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์นะครับธุรกิจเราเองเนี่ยเป็นธุรกิจครอบครัวที่เน้นแล้วก็โฟกัสไปเรื่องของการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการรีโปรเซสคือทำให้เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาลเอากลับมาใช้ใหม่แล้วก็ใช้ซ้ำได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ปราศจากเชื้อด้วยกับคนไข้ก็อุปกรณ์หลายๆอย่างเนี่ยที่เราไม่ทราบที่ใช้ในห้องหรือใช้ในโรงพยาบาลหรือในห้องผ่าตัดเนี่ยเราเอามาใช้ซ้ำนะครับหลายอุปกรณ์มากเลยซึ่งหลายคนไม่ทราบนะครับนำวิวัฒน์อยู่เบื้องหลังเหล่านี้ทั้งหมดในการทำความสะอาดแล้วฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับนำวิวัฒน์ณปัจจุบันนี้เราแบ่งออกมาเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มที่1คือกลุ่มที่เกี่ยวกับเรื่องผลิตเครื่องมือแพทย์นะครับกลุ่มที่2เมื่อผลิตแล้วเนี่ยเราต้องมีอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงหรืออุปกรณ์ใช้ซ้ําทั้งน้ํายาล้างทําความสะอาดหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในเรื่องของการใส่เข้าไปในอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์นั้นเพื่อที่จะรันโอเปเรตต่อไซเคิลนะครับกลุ่มนี้เราเรียกกลุ่ม consumable หรือกลุ่ม CS นะครับกลุ่มที่3เราเรียกกลุ่มงานให้บริการเมื่อเรามีเครื่องแล้วแน่นอนนะออกไปแล้วก็ต้องมีการทำ service maintenance ทำ preventive หรือแม้กระทั่งเข้าไปบริการตรวจรักษาให้อุปกรณ์การแพทย์เหล่านั้นสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยนะครับเรามี3กลุ่มธุรกิจหลักณปัจจุบันณวันนี้เองเนี่ยเรารีไลที่โตมาถึงปัจจุบันนี้คือเราเป็นผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ที่มีเรื่องงานวิจัยแล้วก็ณปัจจุบันนี้เรามีสินค้าเกือบ320 SKU นะครับครอบคลุมเกือบทั้งหมดในเรื่องของงานสเตอร์ไลเราเรียกตัวเราเป็น total solution provider เลยก็ได้ครับณวันนี้เนี่ยจากเมื่อก่อนเรามีแค่ตัวเดียววันนี้เรามีเกือบ320ที่ครอบคลุมการใช้งานทุกรูปแบบนะครับแล้วก็เป็นการครอบคลุมที่น้อยผู้เล่นมากในทวีปเอเชียที่มีเยอะเท่าเราว่าเราเป็นที่2หรือที่3นะครับในเอเชียที่ผลิตนะครับรองจากจีนนะครับตัวนี้เองเนี่ยเราก็ภูมิใจว่าในส่วนนี้เป็นส่วนที่สร้างความเข้มแข็งแล้วก็จุดแข็งของเราในเรื่องของการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้หลายรูปแบบนะครับกับอีกอันนึงคืออย่างที่ทราบว่าในแง่ของการรักษาพยาบาลเนี่ยมันมีความซับซ้อนของอุปกรณ์มันมีความซับซ้อนของเงื่อนไขปัญหาหลายๆอย่างเราเข้าไปตอบโจทย์ในจุดนี้ให้กับลูกค้าซึ่งมีความต้องการหลากหลายแล้วก็ไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยถือเป็นจุดแข็งของเราเลยนอกจากขายเครื่องแล้วเนี่ยเราเอาเครื่องเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วก็ให้บริการล้างทําความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลด้วยซ้ํานะครับโดยคิดper use คือทุกครั้งที่โรงพยาบาลได้ใช้เนี่ยเราก็เก็บค่าใช้จ่ายจากโรงพยาบาลนะครับโดยที่โรงพยาบาลไม่ต้องลงทุนนะครับโรงพยาบาลให้พื้นที่เรามาอย่างเดียวเราก็เข้าไป renovate แล้วก็เข้าไป implement เรื่องระบบให้โรงพยาบาลเพื่อที่จะเข้าถึงมาตรฐานในเรื่องการรักษาแล้วก็ในเรื่องของการ treat เรื่องเครื่องมือให้ได้มีประสิทธิภาพถ้ามองภาพเอเชียเรามี3ผู้เล่นนะครับก็เป็นผู้เล่นรายใหญ่ๆนะครับเราก็เป็นผู้เล่นหนึ่งที่มาจากเมืองไทยนะครับวันนี้เองยังไม่ได้ไปตลาดต่างประเทศนะครับในกลุ่มนี้เองเนี่ยเป็นกลุ่มที่เราวางแผนที่จะเติบโตในอนาคตนะครับส่วนในประเทศเองก็แน่นอนนะเราเป็นผู้ผลิตที่ครอบคลุมเจ้าเดียวในประเทศนะครับแล้วก็
ในแง่ของการให้บริการแล้วก็เข้าถึงโรงพยาบาลณปัจจุบันก็มีเกือบประมาณ 1,200-1,300 โรงพยาบาลทั่วประเทศแล้วครับนะครับก็แล้วก็เป็นโรงพยาบาลที่อยู่กับเรามานานนะครับแล้วก็เป็นฐานลูกค้าที่เรามั่นใจว่า เราสามารถที่จะขยายในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆเข้าไปได้มากยิ่งขึ้นนะครับเราควบคุมต้นทุนนะครับแล้วก็ควบคุมในเรื่องของการผลิตเพราะว่าวันนี้เองต้องเรียนว่าคอสหลักๆเลยเรื่องคือเรื่องของการผลิตนะครับแล้วก็พยายามควบคุมในส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลดการนําเข้าแล้วก็ผลิตเองในประเทศเรื่องวัตถุดิบเองเนี่ยก็เป็นวัตถุดิบที่เราพยายามสร้างนวัตกรรมแล้วก็ผลิตขึ้นมาภายใต้แบรนด์นำแล้วก็ใช้ในส่วนของตำเองผมยกตัวอย่างเช่นในส่วนของ consumable นะครับในกลุ่มของกลุ่มที่2ที่ผมพูดเนี่ยที่ผ่านมาเรานำเข้าปัจจุบันนี้สัดส่วนการนำเข้าน้อยลงในอุปกรณ์ใช้แล้วทิ้งหรืออุปกรณ์สิ้นเปลืองเรามีการผลิตในประเทศเองหรือแม้กระทั่งไปร่วมมือกับบริษัทเพื่อสร้างในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ที่สามารถจัดหาได้ในประเทศนะครับก็หลายๆปัจจัยเหล่านี้ก็จะเป็นตัวที่สร้างความยั่งยืนในเรื่องของ profit นะครับแล้วก็สามารถที่จะผมว่าน่าจะทำได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับตรงนี้ในปี63เนี่ยเราปิดรายได้ที่ประมาณ660ล้านนะครับ64เนี่ยก็ประมาณ900ล้านนะครับแล้วหลังจากนั้นก็65เนี่ยประมาณ 1,100 นะครับก็เป็นการเติบโตในแง่ของทุกๆ3กลุ่มเลยกลุ่มทั้งเครื่องมือแพทย์กลุ่มในส่วนของใช้แล้วทิ้งคือ consumable แล้วกลุ่มงานบริการนะครับในจริงๆอยากให้มองในภาพของ consumable ตัวนี้เป็นตัวที่ผมว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าในการขายอุปกรณ์การแพทย์เนี่ยหลายคนตั้งคำถามเลยว่าขายไปแล้วกี่ปีแล้วมันจะคุ้มไหมเนี่ยเชื่อไหมว่าในการขายแล้วเนี่ยในการใช้งานของเครื่องมือแพทย์ที่นำวัดขายไปเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้งานของโรงพยาบาลยิ่งมีปริมาณการใช้งานเยอะแปลว่าในกลุ่มของคอนซูมจะใส่เข้ามาเยอะเรื่องของต่อรอบการใช้งานนะครับในช่วง3ปีที่ผ่านมาถ้าไปดูตัวเลขของกลุ่มนี้จะโตขึ้นเยอะเลยโดยเฉพาะช่วงโควิดเนี่ยแปลว่าจากเมื่อก่อนใช้2รอบต่อวันช่วงโควิดจะใช้10รอบเลยบางทีนะครับก็แปลว่าเครื่องหนึ่งเครื่องเนี่ยสามารถที่จะรันโอเปเรตในแง่ของการใช้งานได้ถี่ขึ้นนะครับในกลุ่มนี้ถ้าไปดู3ปีก็เติบโตอย่างมีนัยยะนะครับรวมถึงการให้บริการทางการแพทย์ด้วยก็คือในส่วนที่3นะครับเพราะว่าการเข้าไปเมนเทนแนนซ์การเข้าไปดูแลเรื่องเครื่องซึ่งปัจจุบันเรามีอยู่ประมาณเกือบ 3-4,000 ตัวทั่วประเทศนะครับก็เป็นตัวอุปกรณ์ที่นำวิวัฒน์จะต้องดูแลนะครับแล้วก็ตัวนี้เองเนี่ยก็เป็นรายได้ที่แน่นอนแล้วก็มั่นคงนะครับดังนั้น2กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่อยากถ้ารู้สัดส่วนแล้วอยู่ประมาณสัก 40% เลยนะของรายได้30อุปกับ50อ่ะครึ่งๆหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยนอกจากอุปกรณ์การแพทย์ใหม่ๆที่เราจะทำแล้วเนี่ยตลาดเอเชียถือเป็นตลาดที่เรากำลังจะก้าวเข้าไปในกลุ่มนี้เลยนะครับด้วยจำนวนประชากรแล้วก็ด้วยการเติบโตของโรงพยาบาลเพื่อนบ้านก็เติบโตเหมือนบ้านเราเลยครับตรงนี้เองก็เป็นกลุ่มนึงที่เราคิดว่าจะสร้างการเติบโตได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเทรนด์ที่โตขึ้นเนี่ยการรักษาพยาบาลที่มากขึ้นหมายถึงการดูแลคนไข้ที่มากขึ้นตามไปด้วยนะครับแปลว่าทุกโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นทุกโอเปอเรชันที่เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งคนไข้ที่เข้าโรงพยาบาลมากขึ้นเนี่ยเราที่อยู่เบื้องหลังทำงานหนักขึ้นนะครับการทำงานหนักขึ้นหมายถึงการเข้าไปดูแลและการสามารถที่จะเข้าไปทำให้ธุรกิจเรื่องการล้างทำความสะอาดแล้วก็ทำอุปกรณ์กลับมาใช้ใหม่เนี่ยเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับอินโนบิกเนี่ยเข้ามาเป็นพันธมิตรหรือเข้ามาถือหุ้นนะครับปัจจุบันก็ 17% ในนำวิวัฒน์นะครับก็ถือเป็นพันธมิตรที่เข้มแข็งนะครับแล้วมีประโยชน์มากเลยกับนำวิวัฒน์เรามีแผนที่จะลงทุนในเรื่องของการสร้างศูนย์นวัตกรรมแล้วก็สร้างในเรื่องของศูนย์พัฒนาวิจัยนะครับตรงนี้เองเนี่ยเราก็มีการทำ collaborate ร่วมกันระหว่างนำวิวัฒน์กับปตท.นะครับตรงนี้ก็เป็นผลที่มีประโยชน์มากในระหว่างการร่วมมือระหว่าง2บริษัทนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของเครือข่ายนะครับก็คงหลีกหนีไม่พ้นนะเรื่องปตท.มีพันธมิตรแล้วเครือข่ายที่เข้มแข็งแล้วก็หลากหลายรูปแบบแล้วก็ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับก็มาเสริมในภาพของนำวิวัฒน์ซึ่งวันนี้ก็เป็นธุรกิจครอบครัวนะครับเราได้ professional เราได้ management team ที่มีความเข้มแข็งเข้ามาช่วยเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็มาช่วย
แนะนำแล้วก็ให้โอกาสในหลายมุมมองแล้วก็ในหลายๆครั้งเนี่ยเป็นประโยชน์มากๆนะครับตรงนี้เองก็เป็นส่วนที่คิดว่าจะเป็นพันธมิตรที่เติบโตไปได้อย่างยั่งยืนแล้วก็มีประโยชน์ในอนาคตนะครับก็ต้องขอฝากบริษัทในฐานะผู้ผลิตคนไทยนะครับที่ผลิตเครื่องมือแพทย์แล้วก็ให้รักษาช่วยในเรื่องของการเติบโตทางเฮลท์แคร์แล้วก็อุตสาหกรรมทางการแพทย์ในประเทศนะครับตลอดระยะเวลา50ปีที่ผ่านมาแล้วก็เราตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นที่จะขยายในแง่ของศักยภาพของนวัตเองหลังจากเข้าในตลาดเนี่ยเพื่อให้เป็น global player ในระดับโลกนะครับด้วยโอกาสที่เราเห็นในปัจจุบันคิดว่านวิวัฒน์ก็สามารถที่จะ deliver ตรงนี้แล้วก็สามารถเข้าไปในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับ